ก็มีการเรียกประชุมทางด้านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาคุยกันเหมือนกันนะคะมาหามาตรการจะทำยังไงถึงจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวตัวเลขความเสียหายที่เขาประเมินกันไว้นะคะน่าจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ก็เชื่อค่ะว่าหลัง3เดือนหลังจากนี้จะฟื้นตัวได้ค่ะนายคมสันสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเชิญทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาคุยกันมารับฟังความคิดเห็นกันค่ะจะหาวิธีไหนบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ตอนนี้ซบเซาลงไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่ประชุมเห็นว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นตลาดเลยแล้วก็ฝากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการหน่อยในรูปแบบต่างๆนะคะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินกู้หรือว่าพักชำระหนี้รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายนพดลจิรพักบอกว่าสถานการณ์ในเวลานี้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าชาวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดหลักแล้วก็เป็นตลาดส่วนใหญ่ของเชียงใหม่ด้วยนะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่มากกว่า2ล้านคนแต่หลังจากเกิดปัญหาขึ้นปรากฏว่าเที่ยวบินตรงจากจีนถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดเลยค่ะกรุ๊ปทัวร์จากจีนก็ยกเลิกไปหมดด้วยไม่มีการจองเพิ่มด้วยตอนนี้ก็เลยมีเพียงนักท่องเที่ยวจีนที่ตกค้างอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนผู้ประกอบการของบริษัทนำเที่ยวที่ทำตลาดจีนเป็นหลักตอนนี้แน่นอนค่ะไม่มีลูกค้าทำยังไงล่ะครับบางแห่งต้องให้พนักงานหยุดงานไปอย่างน้อย1เดือนแต่ก็ยังดีนะคะเขาจ่ายเงินครึ่งหนึ่งบางส่วนก็ถือโอกาสปรับตัวไปหาตลาดใหม่อย่างที่คุณธีรเดชเล่าตลาดอินเดียอินโดนีเซียหรือว่ายุโรปนะคะแต่ว่ามันก็ยังช่วยได้ไม่มากนักครับมูลค่าความเสียหายแค่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ประเมินกันเอาไว้น่าจะสูญเสียรายได้จากภาคการท่องเที่ยวไปสักประมาณ1,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะ